่ะพี่เหมียวค่ะวันนี้เราจะพามาแนะนำร้านอาหารไทยสไตล์วินเทจค่ะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพี่ตั๊กเวสต์ฟิลด์บันไดจังชั่นชั้น6ค่ะร้านโบราณวินเทจไทยนะคะบรรยากาศร้านดีมากนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะพี่เหมียวคะพี่ตักว่าเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มมากินกันก่อนดีกว่าเนาะรู้สึกคอแห้งมากเลยอ่ะพี่เหมียวขอกินที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวพี่ตักเลือกให้ละกันนะคะอะไรไม่มีแอลกอฮอล์เอาม็อกเทลมาแพชชั่นเนทมาโอเคชอบกินแพชชั่นเนทได้เลยส่วนพี่ของพี่ตักใช่ไหมเดี๋ยวพี่เหมียวเลือกให้กินมาตินี่ไหมแอลกอฮอล์หรอใช่ได้อีกได้ดิขอลองหน่อยแอปเปิลมาตินี่อ๋อได้ได้แล้วอาหารนะกินอะไรดีหูเมนูสวยมากเลยนะเนี่ยร้านโบราณอ่ะดูโบราณมากแบบเป็นไม้ลายฉลุด้วยรอน้ำเมื่อไหร่จะมาเฮ้ยมาแล้วสวยมากเลยอันนี้ของน้องเหมียวขอบคุณค่ะไอ้ของตังหรือเปล่าไม่มีนะคะอันนู้นอันนี้ของตังนะคะขอบคุณค่ะแอปเปิลมาร์ตินี่แอปเปิลพาเช่นนี่เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะว่าอร่อยขอชิมหน่อยชื่นใจมากเลยค่ะอร่อยมากพาเช่นเด็ดมีของติงด้วยสวยมากอันนี้หอมมากเลยอ่ะทำเป็นรูปอะไรเนี่ยสวยจังอ่ะพี่ตั๊กคะเมื่อไหร่เราจะสั่งอาหารกันล่ะคะวันนี้พี่ตั๊กมีเซอร์ไพรส์ค่ะพี่ตั๊กแอบไปติดต่อกับเฮดเชฟมาแล้วถูกต้องวันนี้นะคะเชฟโบราณค่ะเขาจะมาแนะนำอาหารให้เราโดยที่เราไม่ต้องเลือกเลยวันนี้จะมีแต่เมนูเด็ดๆค่ะรอแทบไม่ไหวแล้วค่ะอยากหิวมากหิวมากตอนนี้อันนี้ค้างข้าวเผือกนะคะเป็นองเทรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ทางร้านเสิร์ฟมานะคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่เหมียวอันนี้คือเมี่ยงปลาโอเชียนเทราท์ค่ะน่ากินมากเลยค่ะอันนี้น่ากินมากเลยเดี๋ยวขอเริ่มจากเมี่ยงปลาโอเชียนเทราท์แล้วกันนะคะวิธีการกินนะคะเราก็ต้องพับค่ะห่อค่ะหยิบขึ้นมาค่ะห่อค่ะแล้วก็1 2 3ลืมล้างมือหรือยังคะไม่เป็นไรค่ะ1 2 3เอาเข้าปากค่ะเอาเป็นไงคะเยี่ยมค่ะอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากเลยนะคะได้กลิ่นสมุนไพรค่ะแล้วก็มีเนื้อปลาอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามากันที่จานต่อไปนะคะค้างคาวเผือกเผือกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูข้างในก่อนนะคะโอ้โหเผือกแน่นมากค่ะ1อันนี้เผือกแน่นมากเลยนะคะจานนี้วิธีการกินนะคะตักน้ำจิ้มค่ะตักน้ำจิ้มนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็1 2 3กรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะพี่ตั๊กจานนี้ก็อร่อยค่ะคางข้าวเผือกนะคะมีสงสัยจะเป็นอาหารโบราณจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่ค่อยกินเลยจริงๆเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกเลยค่ะอร่อยมาก
เทนะคะยังอร่อยขนาดนี้เลยถ้าเป็นเมนจะอร่อยขนาดไหนต้องมาลองนะพี่ตั๊กพามานี่ไม่เสียใจเลยนะคะเนี่ยหรือว่าพี่เหมียวพามาพี่เหมียวพามาคะสวัสดีค่ะเชฟพี่แจ็คสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟพี่แจ็คกี้นะคะครับผมจะมาแนะนำอาหารร้านโบราณค่ะวันนี้พี่แจ็คมีอะไรมาให้พวกเราชิมฮะวันนี้พี่มีอาหารมาเสนอ3ตัวนะครับว้าวอย่างแรกเลยปลากระพงอบปลาเผาเกลือนะครับค่ะอันนี้ขายดีมากครับเป็นสูตรเด็ดของร้านแล้วก็มีแซลมอนครับยำตะไคร้นะครับค่ะอันนี้เป็นเมนูโบราณแต่ว่าเราเอามาฟิวชั่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นิดหน่อยครับแล้วกินแล้วเราจะย้อนยุคป่ะคะอีปลาแซลมอนของพี่แจ็คเนี่ยค่ะต้องลองดูครับโอ้โหอันนี้อะไรอะคะเชฟเชฟฮะปลากระพงเผาเกลือนะครับเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองไทยนะครับเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ข้างทางจะมีพวกปลาช่อนปลากระพงเผาเกลือต่างๆแล้วก็นำมาเสนอให้ลูกค้าที่ซิดนีย์ได้ค่ะรับถึงความรู้สึกความเป็นไทยมากเลยครับกลิ่นหอมไหมครับหอมค่ะเมนูนี้ส่วนเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่โบราณเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะมันเป็นโบราณทางด้านภาคเหนือนิดนึงเรานำเป็ดเนี่ยมาหมักกับเครื่องเทศต่างๆใส่ส่วนเป็ดคอนเกลือหมักไว้2คืนครับแล้วเราก็เมนูนี้ชั่วโมงนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ทานด้วยซอสยามารินแล้วก็มีเครื่องเทศมีส้มตัดไม่ให้เลี่ยนนะครับอันนี้อะไรคะเนี่ยเต็มโต๊ะเบอร์แซลมอนยำตะไคร้นะครับแต่ว่าแซลมอนนี้จะพิเศษกว่าแซลมอนที่อื่นก็คือว่าเราจะนำแซลมอนมาแช่น้ำเกลือก่อน5นาทีเพื่อไม่ให้โปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาเนี่ยออกมานะครับเราก็นำไปสูวีดที่อุณหภูมิ50องศา15นาทีครับเพื่อคงเท็กเจอร์แล้วก็มอยสเจอร์ในเนื้อปลาเนี่ยให้นุ่มแล้วก็หอมอยู่ครับไม่ธรรมดาจริงๆค่ะปลานี้ไม่ธรรมดาค่ะครับผมเพื่อสุขภาพน่ากินแล้วก็เฮลตี้มากครับอ่าเหมาะมั้ยคะสวย2คนธรรมดาครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากอาหารนะครับที่ยังไม่ได้วางบนโต๊ะอยู่ในเมนูนะครับอื่นๆก็ของเรายังมีที่เด็ดๆก็เลยก็คือไก่ย่างนะครับแล้วก็แรมกอแร้ก็อร่อยครับแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงเป็นดีเสิร์ฟนะครับและที่ร้านโบราณนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะทางร้านโบราณของเรานะครับเปิดบริการตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับทุกวันแล้วถ้าเกิดอยากจะมาร้านนี้ต้องมายังไงบ้างอะคะง่ายมากเลยครับขึ้นรถไฟที่ทาวน์ฮอลล์นะครับ4สถานีนะครับลงที่บันไดจังชั่นนะครับแล้วส่วนอีกทางนึงก็คือเมย์นะครับขึ้นที่ป้ายไฮพาร์คนะครับมีสาย333 380นะครับก็ง่ายดายมากเลยค่ะก็อย่าลืมมาชิมกันนะคะอาหารไทยสไตล์วินเทจนะคะกินแล้วจะคิดถึงเมืองไทยค่ะป้อนไหมป้อนพี่เหนียวหาเดี๋ยวป้อนหาเดี๋ยวกินไหมคะอร่อยปะ